ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นช่วงเย็นข่าวแรกของวันนี้ครับทางด้านโกประเทศไทยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทางด้านสุบัญญาปริศาสตร์เตรียมที่จะออกจากทางด้านบีจีปทุมยูไนเต็ดแหละครับโดยที่หน้าทางด้านบีจีปทุมยูไนเต็ดครับแชมป์เก่าแห่งศึกหรือว่าทีเตรียมที่จะปล่อยทางด้านสุบัญญาปริศาสตร์กองกลางดีกรีทีมชาติไทยออกจากทีมช่วงเล็กที่2ครับหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมนะฮะโดยที่นาดาเตะวัย34ปีครับมีส่วนสำคัญพาเดอะบิดคว้าแชมป์ทริกมาครองเป็นครั้งแรกบริการที่ผ่านมาพร้อมกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้า MVP ได้ถึง2ครั้งโดยสถิติการลงเล่น29นัดยิง10ประตูและโอเคซิสแต่ซีซั่นนี้ครับขอกลับกลายเจอสถานการณ์ที่ต่างออกไปครับเมื่อมีโอกาสลงเป็นตัวจริงในลีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นจาก14เกมในลีโวทริกเลยครับและที่ขนาดทั้งนี้ครับทำให้โกประเทศไทยครับได้รับรายงานมาว่าล่าสุดทางด้านบีจีปทุมยูไนเต็ดกำลังที่จะพิจารณาปล่อยห้องเครื่องดีกรีทีมชาติไทยรายนี้ออกจากทีมช่วงเล็กที่2ครับหลังชัดเจนว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมไม่ว่าจะดึงทางด้านโค้ชองดุสิตเจริญแสนกุนซือที่เคยใช้งานเจ้าตัวกลับมาคุมทัพอีกครั้งก็ตามเลยครับและสำหรับทางด้านสุบัญญาปริศาครับประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับทางการมีส่วนสำคัญพาการท่าเรือ4คว้าแชมป์ช้างเอฟเอครับมาครองเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีฤดูกาล2019ต่อด้วยพาบีจีปทุมยูไนเต็ดพาแชมป์ทลีครั้งแรกและที่สำคัญครับยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคปัจจุบันอีกด้วยครับสำหรับทางด้านสุบัญญาปริศาเลยฮะในขณะที่ประเด็นถัดไปมาที่อเล็กซานเดร์กามากันหน่อยครับหลวกมายอมรับครับอยากให้จักรพันธ์อยู่กับบุรีรัมย์ต่อในช่วงลีกที่2เลยครับโดยที่หน้าทางด้านอเล็กซานเดร์กามาหัวหน้าผู้สอนของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับหลังเกมที่เอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดน้องใหม่ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ในศึกดูวัตริก2021นาที14ที่ผ่านมาเลยครับโดยที่นั่นกุนซือชาวบราซิลครับได้ออกมายอมรับครับว่าวันนี้เราสามารถเก็บ3คะแนนได้เพราะว่าเราทำการบ้านมาก่อนและซ้อมมาเยอะวันนี้ลูกทีมสามารถคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะตอนนี้คู่แข่งเหลือผู้เล่น10คนทำให้เราสามารถคุมเกมได้มากยิ่งขึ้นและวันนี้ครับแผนที่เราจัดผู้เล่นลงสนามไปส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่จะลงสนามเป็นผู้เล่นเกมรุกค่อนข้างเยอะการจัดแผนการเล่นแบบนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าขอนแก่นยูไนเต็ดก็มีผู้เล่นอย่างอิฟสันเมโลและทางด้านจักรกิจพระพลที่มีความเร็วทั้ง2คนแต่เราก็เชื่อว่านักเตะของเราทุกคนจะสามารถทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ได้เลยครับและเกมนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนโดยเฉพาะทางด้านจักรพันธ์ซึ่งเกมวันนี้เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวสามารถคุมเกมคุมทีมและทำทุกอย่างให้ทีมวันนี้ทำให้เห็นว่าทำไมจักรพันธ์แก้พรมถึงเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็หวังว่าทางด้านจักรพันธ์แก้พรมจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องผู้ช่วยทีมของเราซึ่งตอนนี้ยังมีอีก2เกมให้เราเล่นก็หวังว่าเกมที่เหลือเราจะสามารถตามแผนที่เราวางเอาไว้ได้ 100% เลยครับและทั้งนี้ครับยังกล่าวถึงการย้ายทีมของทางด้านจักรพันธ์อีกด้วยครับว่าทางด้านจักรพันธ์จะอยู่ในทีมในช่วงเล็กที่2เพราะวันนี้ครับก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาคือในผู้เล่นที่กองกลางที่ดีที่สุดถ้าตนสามารถตัดสินใจได้ก็อยากให้อยู่ช่วยทีมต่อเพราะเขาคือผู้เล่นคนโปรดของผมตั้งแต่สมัยยังคุมบุรีรัมย์ในครั้งแรกและกลับมาคุมอีกครั้งในครั้งที่2รวมถึงการเจอกับจักรพันธ์ในฐานะคู่แข่งอีกด้วยแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกเดวิสทรี2021นัดที่15ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉพาะกับทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดณสนามลีโอสเตเดียมในวันที่28พฤศจิกายนครับเวลา19นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับหลายคนสงสัยครับว่าทำไมสารัตน์อยู่เย็นและทางด้านธีรศิลป์แดงดายังไม่ได้ลงในเกมที่พบกับการท่าเรือ FC ครับโดยที่หนัดนี้ครับ BG ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าทำไมรายชื่อของทางด้านสารัตน์และทางด้านธีรศิลป์เลยครับโดยที่หน้าทางด้านโค้ชบอยสุภชัยคมสินครับผู้ช่วยโค้ชของทางด้านเดอะบิดบีจีปทุมยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์หลังทีมบุกแพ้การท่าเรือ4 1ประตูต่อ0ในศึกไทยลีก2021เกมเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยถือเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันหลังจากที่โค้ชองดุสิตเจริญแสนกลับมาชำระหน้าที่กุนซือใหญ่ต่อจากเกมที่บุกแพ้หนองบัวพิชิต4 3ประตูต่อ1เลยฮะและทั้งนี้ครับทางด้านโค้ชบอยครับได้ออกมายอมรับถึงการพัก2ผู้เล่นสำคัญทั้งสารัตน์อยู่เย็นและทางด้านธีรศิลป์แดงดาครับชีไม่ได้เดินทางไปกับทีมครับเรามาเยือนที่เพชรสเตเดียมด้วยความไม่พร้อมของเรื่องตัวผู้เล่นเราก็มีการพักผู้เล่นที่มีการล้าจากเกมที่ผ่านมารวมถึงเกมนี้ครับเราได้เตรียมวิธีการเล่นกับทีมในครึ่งแรกเพื่อที่จะประคองสกอร์ได้และค่อยมาดูว่าครึ่งหลังเราจะแก้เกมอย่างไรแต่เราก็มาพลาดจากลูกสกัดเข้าประตูตัวเองมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่มันยากนิดนึงส่วนครึ่งหลังครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับซึ่งนักเตะที่
ที่ลงไปทำก็ทำหน้าที่ได้ดีลูกครอสของเราอาจจะลดประสิทธิภาพไปอย่างที่เห็นกันเลยครับและทั้งนี้ครับผมคิดว่าแฟนบอลบีจีจะเข้าใจสถานการณ์ของทีมทั้งการที่เราจะต้องเตะเยาะเยือน3อาทิตย์เรามีถึง 7-8 เกมเราก็ยากอยู่แล้วที่จะเราใช้นักฟุตบอลเดิมๆอยู่ในทีมเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับหัวหอกเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในศึก AFC ครับชาวสเปนของยูไนเต็ดซิตี้ FC ลิงยกขาแข้งในไทยลีกที่2ครับโดยจ่อได้โควต้าอาเซียนหลังมีชื่อติดทีมชาติฟิลิปปินส์ลุยซูซูกิครับเลยครับโดยเชียร์นาทางด้านมาลานอสกองหน้าจอมเก่าของทางด้านยูไนเต็ดซิตี้ FC ครับดาวซันโบของศึก AFC ครับ2สมัยในปี2019และ2020และเป็นเจ้าของตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการของบนถ้วยเล็กสโมสรเอเชียในขณะนี้ครับรวมถึงเป็นดาวซันโบของลีกฟิลิปปินส์ในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับโดยชี้นัดล่าสุดกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งได้รับรายงานจากแหล่งข่าวครับว่าทางด้านมาลานอสกำลังมีโอกาสสูงที่จะมาค้าแข้งในประเทศไทยครับโดยมีทีมแสดงความสนใจทั้งในระดับไทยลีกและที่2ซึ่งต้องรอลุ้นครับว่าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นในศึกซูซูกิครับ2020ครบ3นัดตามกฎของไทยลีกครับเพื่อใช้โควต้าอาเซียนในฐานะนักเตะฟิลิปปินส์หรือไม่ครับและสีการเล่นของทางด้านมาลานอสนั้นครับเคยเป็นเด็กฝึกหัดของทางด้านเรอัลเบติสทีมดังในศึกลีลาลิก้าครับจากนั้นพเนจรไปอยู่กับหลายทีมในลีกรองของสเปนก่อนจะยกมาค้าแข่งที่ฟิลิปปินส์กับทางด้านเซเลสในกล้องปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นทางด้านยูไนเต็ดซิตี้ FC ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันครับซึ่งแต่ละสโมสรที่ฮอกรายนี้ไปเล่นขอครองตำแหน่งดาวสนุกของทีมมาได้เกือบทุกซีซั่นแหละครับมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมลิเวอร์พูล2021นัดที่14ของสโมสรชลบุรี FC ครับที่บุกไปเสมอกับทางด้านสโมสรนครราชสีมาได้4-0ครับโดยล่าสุดทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์สิงห์โตทองนายใหญ่ของทางด้านฉลามชนครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมโชคดีที่ไม่เสียประตูและคว้าแต้มกลับบ้านได้ครับลั่นการแข่งขันในบอลถ้วยฝูงฉลามชนหวังมีแชมป์ติดมือในฤดูกาลนี้ให้ได้เลยครับโดยที่นาทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์ครับได้ออกมายอมรับหลังเกมครับว่าก่อนอื่นก็ขอชื่นชมโคราชของพี่โจด้วยครับขอเป็นทีมที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลได้ดีเราก็ทำการบ้านมาในระดับหนึ่งครับเราเล่นเพื่อรับและรอโต้กลับเป็นเกมที่โชคดีครับที่เราไม่เสียประตูถึงแม้ว่าทีมจะยิงไม่ได้เป็นหนึ่งในเต็มที่สำคัญกลับมาได้ครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลฉลามชนด้วยครับแน่นอนครับก่อนเกมทุกคนต่างหวังว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเราครับที่ชนะในลีกกับบอลถ้วยมา 5-6 นัดก็คิดว่าทุกคนอยากที่จะคว้า3แต้มแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายครับและสำหรับฟุตบอลถ้วยครับแน่นอนครับเราต้องการคว้าแชมป์อยู่แล้วครับเหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อต้นฤดูกาลครับไม่ถ้วยใดก็ถ้วยหนึ่งรายการช้างเอเชียครับก็มีศักดิ์ศรีเป็นรองแชมป์เก่ายังไงพุธนี้ที่เราเจอกับทางด้านเชียงใหม่ก็เต็มที่ครับต้องการที่จะคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ